คนดังค่ะโชว์อยู่กับเล็กซี่กันที่ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับบอกสตาร์ค่ะคือต้องบอกวันนี้นะผู้ชมขาว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะที่เล็กซี่สามารถพิชิตโบกัสได้อย่างแน่นอนนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเธอเสียงหายนะคะเข้ารายการมาก็ต้องบอกว่าเป็นสปิริตอย่างมากนะคะไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงเลยเพราะว่าเป็นหวัดลงคอเป็นหวัดเป็นหวัดแล้วก็มันเหมือนจะป่วยนะแต่ว่าพออยู่ๆแล้วมันก็เสียงสุดคือจริงๆแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าเอาน้ำเนี่ยบ้วนไม่กืออยากกืนลงไปถ้ากืนลงไปน้ำมันอาจจะทำปฏิกิริยากับคอได้ยิ่งกืนน่ะยิ่งเป็นแผลอ๋อแบบนี้เลยนะฮะไม่เป็นไรนะวันนี้เราอยู่กัน2คนนะฮะเดี๋ยวเล็กซี่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะว่าทำหน้าที่เป็นพิธีกรให้พี่โบกัสเนี่ยค่ะค่ะค่ะอย่างนี้ก็ได้นะฮะไม่เป็นไรคือต้องบอกวันนี้นะสุขาว่าแขกรับเชิญของเราแซ่บมากๆแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเธอล้นแล่นอยู่ในวงการนางแบบนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเธอมีนามสกุลด้วยเป็นสาว FSM นะซึ่งหลายๆคนบอกว่าโอ้โหสวยมากๆเลยนะนั่นคือน้องชมพู่ชนชยานะคะซึ่งสาวคนนี้ค่ะหรือว่าชมพู่ FSM เนี่ยนะคะเธอเป็นนางแบบก็ดีอยู่แล้วแต่วันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาจับพัดจับผูมาขายทุเรียนหลังจากนั้นค่ะกลายเป็นแม่ค้าทุเรียนที่สวยที่สุดในโลกโซเชียลและเซ็กซี่ที่สุดในโลกขายทุเรียนด้วยนะคะต้องบอกเลยนะคะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหสวยแบบนี้ไม่น่าจะเป็นแม่ค้าขายทุเรียนนะคะสวยแบบนี้เนี่ยควรทำงานก็คือเป็นนางแบบอย่างเดียวก็พอแล้วแต่วันนี้ค่ะผู้ชมขาเรามีโอกาสพูดคุยกับน้องชมพู่อย่างแน่นอนนะคะว่าทำไมเธอถึงเลือกการขายทุเรียนทำไมเธอถึงเลือกที่จะเป็นแม่ค้านะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าจากทุเรียนสดปัจจุบันนี้ค่ะน้องชมพู่ขายทุเรียนทอดกรอบด้วยและอิมพอร์ตส่งเมืองนงเมืองนอกกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้เลยว่าเป็นพิตตี้ขายทุเรียนเป็นพิตตี้ขายทุเรียนนะคะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เรามีโอกาสพูดคุยกับน้องชมพู่ FFSM อย่างแน่นอนนะคะว่าเธอเนี่ยวัตถุประสงค์หรือว่าทำไมถึงมาขายทุเรียนเราก็อยากจะรู้ไม่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นพิตตี้สวยๆเนี่ยจะมีอาชีพเสริมก็คือขายของขายของบางคนเนี่ยขายของบางอย่างไม่คือเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าหลายคนชอบมองพิตตี้ว่าเฮ้ยเป็นพิตตี้รับประทานข้าวหรือเปล่าหรือว่าบางคนมองว่าขายตัวจริงๆไม่ใช่พิตตี้มาเป็นแม่ค้าออนไลน์เยอะมากใช่บางคนก็คือขายครีมขายอะไรก็ว่าไปขายความสวยกับงานแต่หลายๆคนเนี่ยขายของขายผลิตภัณฑ์หรือว่าขายผลไม้ที่มันคอนทราสต์กับอาชีพความสวยความงามของตัวเองเลยอย่างแม่ค้าขายทุเรียนหลายๆคนบอกว่าบางทีเนี่ยไม่ต้องสวยก็ได้เอาแค่บึกบึนก็พอสามารถผ่าทุเรียนได้สามารถเลือกทุเรียนเป็นก็สามารถเป็นแม่ค้าขายทุเรียนได้แล้วแต่วันนี้ค่ะผู้ชมขาปีนี้2018นะแม่ค้าขายทุเรียนก็จะต้องสวยและเซ็กซี่ด้วยถ้าไม่สวยไม่เซ็กซี่ขายทุเรียนไม่ได้นะแต่แขกรับเชิญเนี่ยจะมากันในช่วงหน้านะคะวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงนะคะเป็นเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงซึ่งหลายหลายคนเนี่ยถามมาเยอะมากๆถามเล็กซี่กับถามโบกัสมาเยอะมากว่าสรุปเรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริงนะคะสำหรับเรื่องราวของคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณที่เขาบอกว่ามันมีกระแสเมาส์มาค่ะผู้ชมค่ะว่าเจนนี่เนี่ยจะจุงมือน้องมิกกี้เดอะเฟสแมนเนี่ยนะแต่งงานกันในวันที่18ตุลาคม2561ซึ่งปลายปีนี้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะก็มีการฉลองวิวากันที่เกาะสมุยนะวันที่21ตุลาอันนี้คือเราได้เลิกมาแล้วนี่มีการเมากันมาเลยอันนี้คือชัวร์ 100% วงในคือจะบอกว่าชัวร์หรือไม่ชัวร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆคือต้องฟังจากปากของเจนนี่ฟังจากปากของบิกกี้แต่ตอนนี้เนี่ยเจ้ากรมข่าวลือมันเยอะมากค่ะผู้ชมขาในโลกโซเชียลนะก็อ้างกันไปว่าฉันเป็นวงในฉันไปสืบทราบมาฉันไปรู้มานะเขารู้ถึงกระทั่งว่าเคยจะแต่งงานกันแล้วรอบหนึ่งแต่ฝ่ายชายเนี่ยไม่พร้อมนะคะจนทำให้ที่ตอนแรกมีข่าวเลื่อนที่ตอนแรกมีข่าวมาเป็นอักษรย่อเลยใช่ไหมว่าข่าวอักษรย่อนะว่าไม่ได้ปลื้มใช่ไหมใช่นะฮะแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่าคุณเจนนี่นะฮะเทียนโพสุวรรณเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าแม่ไม้ถ้าจำได้เป็นไม้สาวเป็นไม้สาวเสน่ห์นะฮะเคยแต่งงานแต่ยังไม่เคยผ่านการมีน้องยังไม่เคยการมีลูกนะฮะซึ่งหลังจากนั้นค่ะเจนนี่ก็ใช้ชีวิตโสดมาสักพักหนึ่งแล้วก็มีข่าวกับคุณกึ้งนะฮะเฉลิมชัยมหากิจสิรินั่นก็คือหนุ่มฮอตที่หลายๆคนบอกว่าใครเป็นแฟนด้วยถือว่าโชคดีมากๆนะฮะ
ซึ่งก็มีข่าวว่าคุณเจนี่เนี่ยกำลังคบหาดูใจกับไฮโซกึ้งและหลังจากนั้นค่ะก็ไม่นานนะคะความรักของไฮโซกึ้งกับเจนนี่ก็จืดจางลงก็จบลงนะคะแต่การจบลงในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เกิดชนวนเกิดขึ้นนั่นก็คือเพื่อนรักทะเลาะกันจำได้ไหมคะว่าจะย้อนกลับไปเนี่ยแก๊งนางฟ้าปั่นป่วนค่ะนั่นก็คือวุ้นเส้นนะคะกับคริสหอวังก็มีข่าวว่าเกาเหลากันแต่หลังจากนั้นค่ะวันเวลาก็เป็นเพื่อนพิสูจน์ว่าทำให้พวกเธอเนี่ยนะคะก็กลับมาเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นรักครั้งใหม่ของเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะคะเรียกว่าเป็นการเปิดตัวความรักที่หลายๆคนบอกว่าเออมันเข้ากันดีผู้ชายสตรองกับผู้หญิงสตรองนะคะก็มาเจอกันเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเหมาะสมกันมากๆและนะคะหลายๆคนก็บอกว่าเออหนุ่มคนนี้เป็นใครมาจากไหนหนุ่มคนนี้ก็มีดีกรีไม่ธรรมดาค่ะก็เป็นผู้เข้าประกวดนะคะ The Face Man Thailand นะคะก็ปีที่แล้วนั่นเอง The Face 1นะคะ The Face Man 1นะคะตอนนี้ความสนิทสนมของเจนนี่กับมิกกี้เนี่ยสนิทสนมกันมากๆถึงขั้นค่ะก็ชวนมิกกี้เนี่ยมาเป็นคุณครูนะคะมาสอนอยู่ที่ไนน์วันวันก็เป็นคุณครูสอนฟิตเนสเป็นครูสอนฟิตเนสสอนเรื่องของการออกกำลังกายด้วยนะคะรวมไปถึงเนี่ยก่อนหน้านั้นนะคะคุณมิกกี้เนี่ยก็เป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วด้วยนะคะซึ่งวันเปิดตัวฟิตเนสไนน์วันวันสาขาที่2นะคะที่โครงการเซเดียมวันเนี่ยนะคะที่อยู่ตรงแถวสยามแถวจุฬาเนี่ยนะคะก็หนุ่มมิกกี้ไปร่วมงานด้วย คุณเจนนี่ไปด้วยคุณแม่ไปด้วยแล้วก็คุณแม่ทางฝั่งของคุณมิกกี้ไปด้วยนะซึ่งหลายๆคนก็ตามข่าวค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าสรุปเนี่ยรักกันจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่โปรโมทหรือจะแต่งงานกันจริงหรือเปล่านะฮะนักข่าวก็ลุมไปเลยค่ะลุมไปเพื่อจะถามนะฮะแต่คำตอบที่ได้เนี่ยมันแปลกๆนะฮะจะแปลกยังไงอยากให้คุณชมเนี่ยได้ไปชมคลิปสัมภาษณ์นะฮะว่านักข่าวเนี่ยสัมภาษณ์เจนนี่แล้วได้คำตอบอะไรจากปากเจนนี่บ้างค่ะติดตามข่าวสารนะครับของคนในวงการบันเทิงแบบ
็ต้องยอมรับในสิ่งที่แบบคำวิจารณ์ได้อะไรเงี้ยคำถามสุดท้ายตอนนี้หัวใจเราแฮปปี้ไหมจ๊ะความรักของเจนนี่นะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนเนี่ยโฟกัสเรื่องของความรักนะเจนนี่ก็บอกว่าแฮปปี้ดีนั่นเองนะคะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะเจนนี่เป็นคนหนึ่งนะคะเวลาสัมภาษณ์เรื่องความรักเนี่ยเธอจะไม่ค่อยเปิดใจไม่ค่อยเปิดเผยกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่ไม่ค่อยตอบสักเท่าไหร่แต่เรื่องอื่นเนี่ยตอบหมดนะคะยกเว้นเรื่องความรักเพราะอะไรรู้ไหมคะเจนนี่เป็นคนที่ห่วงพื้นที่ส่วนตัวอย่างมากเลยนะคะซึ่งเข้าวงการบันเทิงมาเนี่ยน้อยครั้งที่เจนนี่จะตอบเรื่องความรักนอกจากว่าเราเก็บภาพปาปาราซีได้มันต้องมีหลักฐานก่อนใช่ต้องมีหลักฐานต้องมีการยืนยันหรือต้องมีบุคคลอ้างอิงก่อนนะคะหลังจากนั้นเจนนี่ถึงจะออกมาพูดเรื่องความรักแต่ครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองว่าหนุ่มมิกกี้มาวินที่สุดหนุ่มมิกกี้คือหวานใจคนใหม่ของเจนนี่นะคะคือภาพเนี่ยมันฟ้องอยู่แล้วแหละว่าทั้งคู่สนิทสนมกันอย่างมากถ้าเปรียบเสมือนนะคะเป็นเพื่อนชายในกลุ่มก็เป็นเพื่อนชายในกลุ่มที่สนิทที่สุดเป็นเพื่อนชายในกลุ่มที่พิเศษที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะคุณเจนนี่เนี่ยก็เลี่ยงที่จะตอบเรื่องความรักที่เกิดขึ้นเพราะมันมีกระแสข่าวลือมาเยอะมากๆนะคะลือว่าจะแต่งงานกันแล้วจะแต่งงานปลายปีนี้ล่าสุดเนี่ยค่ะผู้ชมขาระบุถึงขั้นว่าวันวันแต่งงานวันฉลองมงคลสมรสเนี่ยนะคะถึงขั้นไปสมุยถ้ามันไม่มีข้อมูลเนี่ยเขาก็คงไม่มาเมาส์กันหรอกมั้งครับเขามีการแบบร้องเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งการร้องเพลงเนี่ยซึ่งเป็นวันเกิดนะคะการร้องเพลงครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่หลายๆคนบอกว่าเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าเจนนี่เนี่ยมอบหัวใจรักกันจริงให้กับหนุ่มมิกกี้เป็นการรักกันจริง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 แล้วเพลงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เนื้อหากินใจมากๆเนื่องจากเพลงคนสุดท้ายของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันนั่นเองนะคะเพลงนี้เนี่ยถ้าใครร้องไปหรือว่าใครร้องให้เราเนี่ยนะคะเราจะมันรู้สึกแบบความรักอันดับดื่นเรานึกถึงงานแต่งงานที่เจ้าบ่าวเนี่ยร้องให้กับเจ้าสาวหรือเจ้าสาวเนี่ยร้องให้กับเจ้าบ่าวเพราะเนื้อหาเนี่ยมันจะบอกว่าคนสุดท้ายคือฉันขอหยุดที่เธอแล้วกันเลยประมาณนี้นะคะซึ่งคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปหนึ่งนะคะที่บรรดาเพื่อนๆ เนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปนี้มาแล้วเขาบอกว่าเจนนี่เธอร้องให้กับใครไปฟังกันค่ะฉันเคยบอกกับเธอหรือยังนะคะว่าเธอเนี่ยมีความหมายเพียงใดนะคะฉันเนี่ยเคยผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆนานามานะคะสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายนั่นก็คือเธอนั่นเองซึ่งหลายๆคนก็พุ่งเป้าไปเลยค่ะว่าเจนนี่เนี่ยร้องเพลงนี้ให้กับน้องมิกกี้อย่างแน่นอนและใน Instagram ค่ะถ้าแอบไปส่องดีๆนะคะผู้ชมคะเขาจะมีการส่งหัวใจให้กันเป็นการส่งหัวใจคำทักทายเป็นคำทักทายนะไม่เดี๋ยวเขาก็ใช้พื้นที่ของโซเชียลนะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเขาจะส่งในไลน์ส่วนตัวก็ได้ถูกต้องนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหนุ่มมิกกี้นะคะหลังๆเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพคู่กับคุณเจนนี่มากขึ้นรวมไปถึงนะคะข้อความหวานๆเป็นภาษาอังกฤษเขาจะมีการส่งข้อความหวานๆหากันด้วยนะคะและอย่างนึงคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็บอกว่าอุ๊ยคู่นี้น่ารักจังเลยคู่นี้หวานแหววมากนะคะเพราะคนเนี่ยเข้าไปชื่นชมคนเข้าไปเป็น FC เยอะมากๆแล้วก็บอกว่าคู่นี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วกับการที่เป็นแฟนกันนะคะส่วนหลายๆคนเนี่ยโฟกัสแล้ววันนี้ค่ะหลายๆคนก็บอกว่าอยากให้เล็กซี่กับโฟกัสเนี่ยนะคะฟันธงเลยว่าเจนนี่เนี่ยแต่งงานจริงหรือเปล่า18ตุลาคมหรือ21ตุลาคมเนี่ยจะจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วนะคือต้องบอกแบบนี้ว่าเราเนี่ยคือ 50% เชื่อกับข่าวแต่อีก 50% เนี่ยไม่เชื่อรอฟังจากปากเจนนี่เพราะว่า 50% แรกเนี่ยนะคะที่เชื่อเพราะอะไรรู้ไหม
ข่าวลือต่างๆนานาเนี่ยบางทีนะคะมันก็เกิดขึ้นจริงนะข้อมูลจริงๆแล้วเรามันไม่สามารถอ้างอิงอะไรได้นอกจากบอกว่าคนใกล้ตัวนอกจากบอกว่ามีกระแสข่าวนอกจากคนสนิทชิดเชื้อจริงๆหลังจากนั้นค่ะก็มีการระบุวันมีการระบุสถานที่แบบนี้นะฮะซึ่งเชื่อ 50% อีก 50% เนี่ยนะฮะคุณเจนนี่เนี่ยเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วบางทีแผลครั้งเก่ามันยังอาจจะจำฝังใจอยู่กับการแต่งงานครั้งใหม่ๆเนี่ยนะฮะและหนุ่มนิกกี้เพิ่งคบหาดูใจกับน้องเจนนี่เนี่ยได้ไม่นานไม่ถึง3เดือนเลยไม่ถึง3เดือนไม่นานนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าจะแต่งงานกันถือว่าเร็วมากถือว่าเร็วนะฮะซึ่งเราก็บอกว่าเออถ้าแต่งกันจริงก็ดีแต่ถ้าไม่ได้แต่งกันก็ไม่เป็นไรแต่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าอุ๊ยแต่งกันจริงหรือเปล่าเพราะมันเร็วมากๆเราสองคนเนี่ยก็คิดเหมือนกันว่าเป็นการแต่งงานที่เร็วมากจริงๆนะฮะ 50% ก็คือไม่เชื่อบอกมันนี่ดีกว่า 50% เชื่อ 50% ไม่เชื่อข่าวนี้เนี่ยไม่กล้าฟันธงจริงค่ะผู้ชมข่าวว่าสรุปเนี่ยจะแต่งหรือไม่แต่งแต่ถ้าในใจเนี่ยนะฮะคิดว่าถ้าแต่งก็แต่งเงียบๆถ้าแต่งก็แต่งเงียบๆเพราะว่าหนุ่มมิกกี้เนี่ยเป็นหนุ่มที่เพอร์เฟกต์ถ้ามองเนี่ยเพอร์เฟกต์ทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งฐานะทั้งอะไรหลายๆอย่างนะฮะเนี่ยดูดิแซ่บหนาดูแบบโอ้โหดูแบบสตรองอ่ะดูแบบน่ารักอ่ะนะฮะไม่ก็น่าจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์เหมือนกันเพราะว่าชอบออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สไตล์เหมือนกันชอบเหมือนกันนะฮะแต่ระยะเวลาหลายๆคนก็บอกว่าคบเร็วเกินไปหรือเปล่าถึงขั้นที่จะแต่งงานนะฮะวันเวลาเนี่ยจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าเขาคบช้าหรือคบเร็วนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความรักเนี่ยมันออกแบบไม่ได้วันเดียวก็แต่งงานได้แหละมีดาราบางคู่นะฮะคบกันเดือนนึงเขาก็แต่งงานกันก็มีนะฮะก็ถือว่ามีอะไรที่เหมือนกันชอบอะไรคล้ายๆกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีละกันนะฮะถ้าแต่งงานกันจริงในวันที่18ตุลาคมเนี่ยนะฮะก็รอเลยค่ะรอไปทำข่าวนะฮะเพราะจำได้เลยนะฮะช่วงประมาณกลางปีของสักกลางปีก่อนๆโน้นนะฮะมันก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าคุณเจนนี่เนี่ยจะแต่งงานสายฟ้าแลบซึ่งนักข่าวเนี่ยนะฮะก็ไปตามว่าอุ้ยเจนนี่แต่งกับใครแต่งจริงหรือเปล่าสุดท้ายก็แต่งกับพี่เอ๋ชนสวัสดิ์นะคะอันนี้ก็ฟ้าแลบเหมือนกันแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าแต่งกันจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟ้าแลบครั้งที่2ของเจนนี่นะคะแต่การแต่งงานเนี่ยคือต้องบอกแบบนี้ว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติละการแต่งงานครั้งที่1การแต่งงานครั้งที่2นะคะถือว่ามันเป็นเรื่องของเขาอะถ้าเขามีเงินที่จะจัดงานถ้าเขาจะมีความสุขมันก็เป็นเรื่องของเขาเกรียนคีย์บอร์ดหรือแมลงเมาส์ต่างๆนะคะก็มีหน้าที่คือเมาส์แล้วก็ดูแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงความคิดเห็นใดๆต้องไปติดตามชมต้องรอนะคะว่าเขาจะแต่งกันจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะเจนนี่จะออกงานอีเวนต์เราเนี่ยก็จะมีโอกาสไปสัมภาษณ์เจนนี่นะคะแล้วก็น้องมิกกี้ก็จะออกงานอีเวนต์เช่นกันก็ต้องรอดูค่ะว่าสรุปเนี่ยทั้งคู่จะแต่งงานกันจริงเขาจะตอบว่าอย่างไรกันอย่างเงี้ยต้องรอติดตามก็ต้องรอติดตามรอดูเลยค่ะว่าเขาจะแต่งงานกันวันที่18ตุลาคมจริงหรือไม่หรือว่าวันที่21ตุลาคมเนี่ยมีการฉลองงานแต่งงานที่เกาะสมุยจริงหรือเปล่าก็ต้องรอกันให้ดีเลยนะคะแต่ช่วงหน้าคุณผู้ชมไม่ต้องรออย่างแน่นอนค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะสาวคนนี้สุดเซ็กซี่สุดสวยนะคะนั่นก็คือน้องชมพู่นะคะ FSM นั่นเองสาวคนนี้ไม่ธรรมดาจริงจากนางแบบสู่วงการการขายทุเรียนนะคะเป็นแม่ค้าขายทุเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเธอจะสวยเหมือนในคลิปหรือเปล่ารวมไปถึงลีลาการขายของเธอเนี่ยจะขายเก่งหรือไม่นะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆ FC แฟนคลับขารวมไปถึงผู้ชมทุกๆคนนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยเข้าไปที่แฟนเพจ CS8 นะคะหลังจากนั้นค่ะก็ส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้นะคะแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางของชนะ8 Thailand ของเราไม่ว่าจะเป็น Twitter นะคะผู้ชมก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะที่ชนะ8 Thailand ทาง YouTube นะคะก็เสิร์ชคำว่าชนะ8 Thailand นะคะตอนนี้เรากำลังสตรีมสดอยู่ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อีก1ช่องทางจานลูกกูทีวีค่ะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมผ่านจานลูกกูทีวีได้รวมไปถึงแอปพลิเคชันก็เข้าไปดาวน์โหลดง่ายๆเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะคะหลังจากนั้นพิมพ์คำว่าชนะ8 Thailand
กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ค่ะจะอยู่หน้าจอมือถือคุณผู้ชมรับชมช่อง8ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมจับหัวใจให้ดีเลยเพราะแม่ค้าขายทุเรียนสุดเซ็กซี่สุดแซ่บนะคะจะมาพูดคุยกับเราในรายการอย่างแน่นอนนะคะช่วงหน้าเบรกหน้าเจอน้องชมพู่ชนชยาอย่างแน่นอนค่ะไปเบรกนี้พักสักครู่ค่ะวันนี้นะฮะ EP 3แล้วเหมือนเดิมนะฮะเราใช้ Gava Pass Access เข้าคลาสวันนี้เราอยู่ที่ The Space คือตรง Scene Space ของเรานั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาออกกำลังกายแบบพิลาทิสซึ่งไม่เคยมาก่อนเราจะใช้แชร์แล้วก็ Reformer 2ตัวนี้แต่วันนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษพี่พร้อมพร้อมมากดูน้องพร้อมมากดูจากถุงเท้าแล้วสวัสดีค่ะแขกรับเชิญเราในครั้งนี้คุณเจนนี่นะฮะปกติเล่นอยู่แล้วหรือเปล่าเล่นอยู่แล้วค่ะเล่นพิลาทิสเปล่าโอ้ครับเรามีครูที่จะมาสอนเรานี้นะครับก็คือครูป๊อปนั่นเองนะครับสวัสดีค่ะโอเควันนี้นะครับก็จะมาสอนนะครับการเป็นพิลาทิสนะครับก็จะมีแชร์กับรีฟอร์เมอร์ซึ่งหลักๆของแชร์เนี่ยจะเหมาะสำหรับการเล่นพวกต้นขาก้นให้กระชับนะครับเราจึงมีคลาสที่พิเศษก็คือพวกบัตแอนด์ไทก็คือหมายว่าเล่นเพื่อก้นโดยเฉพาะส่วนตัวรีฟอร์เมอร์ตัวนี้นะครับคลาสของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นพวกเกี่ยวกับพวกแอบดูนิสก็คือพวกคอให้แข็งแรงเริ่มต้นนะครับเอาขาด้านขวาขึ้นมาวางไว้ตรงที่เตียงด้านหน้าเลยนะครับขาด้านขวาก่อนนะขึ้นมาวางไว้โอเควางเต็มฝ่าเท้ากดนิ้วโป้งด้านในแน่นๆจากนั้นสเต็ปที่2นะครับค่อยๆเอาขาด้านซ้ายนะครับขึ้นมาวางไว้อยู่ตรงที่ขาครับยกตัวเองขึ้นก่อนเล็กๆนะโอเคดีมากเชิดออกไว้อ่ะไหนทุกคน2ครั้งลองกดขาด้านซ้ายลงไปให้ติดเลยครับกดขาซ้ายลงไปให้ติดนะครับเหมือนเต้นบัลเล่ต์มันจะขัดใจนิดนึงอ่ะมันอยากเต้นกระทืบแรงๆไปเลยกูเครื่องก็เสียโอเคครับเสร็จที่2พาสีพาสีใช่ท่าของมันอย่างนี้คล้ายๆกับพาสีอ่ะงอเข่าด้านซ้ายแล้วดันออกงอเข่าซ้ายแล้วดันออกตัวขึ้นก่อนยืดออกมือจับสวยๆด้านหน้าใส่จริตเข้าไปป๊อปนิดหนึ่งโอเคจริตใช่ไหมมันจะจริตแล้วดึงยืดตัวตรงสวยๆไป2ลงเบาๆจะแข็งๆนิดนึงฮะนึกว่าเล่าพาสีอย่างเงี้ยบัลเล่ก็พาสีได้สี่ข้อหมดดีสามเมื่อทำไมรีบครับสี่ห้าและสุดท้ายก็พอแล้ว6นักกล้ามและเพิ่มขึ้นมาตายที่บัลเล่จากนั้นเธอหันหน้าไปทางด้านนู้นเลยไม่ยากเอามือจับไว้สองข้างเราจะเล่นคอหน้าท้องนะครับบนเครื่องเล่นคอโอเคก็จะงงๆหน่อยลูกค้าเสียผ่านแล้วเสียดีและ1วางขาลงสเต็ปแรกผมมาครับวันนี้ก็เสร็จแล้ววันนี้สำหรับวันนี้อันนี้คือวอร์มอัพหรือเปล่าครับส
2และ1วางลงเบาๆเบาเบาเบาอันนี้ก็จะได้วอร์มรู้หลักแล้วครับสุดท้ายนะครับไป1 2 3ค่อยๆดึงขึ้นดึงขึ้นเข่านิ่งๆเข่านิ่งๆเข่านิ่งๆและเบาและเบาโอเคจากนั้นยกขาขวาขาซ้ายขึ้นมาเป็นเทเบิลท็อปครับนั่งจับแสตทให้ป๊อปครับหายใจเข้าลึกๆหายใจค่อยๆตีมือลงข้างลำตัวเบาๆยกศีรษะตามองเขายกศีรษะตามองเขาแล้วก็การ stretching นั่นเองนะครับใช่ตัวนี้เงียบๆครับผมโฮสตึงอยู่รู้สึกว่ามันทำให้ตึงรู้สึกว่าทำให้เรามีสมาธิเวลาทำแต่ละท่ามากขึ้นใช่ครับจับจังหวะก็เราไม่มีสมาธิสิเด้งกลับเลยจ้ะเป็นสปริงแต่ว่าก็ยังแบบมีความแบบเรายืดออกมาไม่กลับเนี่ยเราอยากจะกลับเร็วอยู่มันจะทุกอย่างมันจะเร็วมันจะรีบใช่ครับซึ่งที่นี่เราเปิดช้อยให้ลูกค้าเยอะมากเพราะว่าแล้วแต่ว่าวันนี้ลูกค้าอยากเวิร์กเอาส่วนไหนอะไรอย่างงี้ครับคลาสเส้นกี่คนครั้งนึงมีแค่4เตียงครับผมใช่เราจะไม่รับแม็กซิมัมเยอะกว่านี้เพราะ1พิลาทิสต้องการคนดูแลคือการที่ช่วงคนดังขอโชว์ช่วงคนดังขอโชว์โอ้โหมาแล้วค่ะผู้ชมสามนะคะฝ่ายที่เด่นของเราสุดสวยมาแล้วนะคะยืนแนะนำตัวก่อนเลยนะคะซึ่งสาวคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะเป็นแม่ค้าขายทุเรียนด้วยแล้วก็เป็นนางแบบด้วยนะคะแม่ขายทุเรียนน้องชมพู่ชนชยาเนี่ยหรือว่าชมพู่ FSM นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคือจะขายทุเรียนหรือจะขายอะไรกันแน่คะขายทุเรียนค่ะนี่ทุเรียนมันมาดูเซ็กซี่ขนาดนี้อะคะโอ้โหแม่ก็นี่ทุเรียนนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมดูหน่อยค่ะผู้ชมขาว่าไหนทุเรียนไหนทูทุเรียนเห็นไหมคะโอ้โหคือหลายๆคนเนี่ยเห็นในคลิปว่าเป็นทุเรียนที่มันเป็นลูกๆไม่ใช่หรอคะวันนี้เนี่ยเราจะรอว่าชมพู่จะมาฉีกทุเรียนหรือเปล่าไม่ค่ะก็คือต้องบอกกันเลยว่าคือคุณแม่ที่บ้านน่ะมีทุเรียนนะคะแล้วก็รับซื้อแต่
แต่ว่าจากคนสวนเนี่ยแบบเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีหรือว่าชุมพรแล้วก็นนทบุรีอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่หน้าใช่ไหมแล้วก็จะแบบว่ามีแผงไปเปิดเปิดรับหรือประมาณพวกชาวสวนเนี่ยเขาก็จะเอามาขายเยอะๆแบบคือที่ไหนอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่จันทบุรีอย่างที่รูปนี้เลยนี่คือที่บ้านเลยใช่ค่ะอันนี้คือที่แผงที่จันทบุรีก็เหมือนประมาณว่าถ้าแบบว่าพ่อคนสวนหรือชาวสวนเนี่ยเขาอยากจะทุเรียนมาขายเราเขาก็จะมาขายตัดจากสวนมาเลยแล้วก็มาให้เราคัดไซส์ว่าขนาดนี้นั้นราคาเท่าไหร่นู่นนี่นั่นแล้วคือรับซื้อเป็นแบบเป็นตันเลยค่ะคือเราไม่ได้แบบว่าซื้อแบบยิบย่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเป็นการขายทุเรียนจริงๆที่บ้านรับซื้อทุเรียนจริงๆรับซื้อค่ะไม่ได้สร้างกระแสไม่ได้เป็นนางแบบแล้วก็มาโพสเล่นๆก็แบบว่าที่บ้านเราก็เป็นแบบขายส่งถูกไหมใช่แล้วใครอยากขายทุเรียนก็มารับที่นี่เลยมารับได้ค่ะหรือว่าแบบจากชาวสวนอยากจะมาขายอยากได้ราคานี้ก็มารับได้เพราะว่าเราก็จะไปส่งออกไปประเทศจีนอีกทีนึงใช่ค่ะคือต้องบอกแบบนี้ว่าส่งออกไปเลยเหรอใช่ค่ะก็เลือกมันก็จะมีหลายเกรดหลายคนไทยกับคนจีนครับเวลาเขากินทุเรียนกันเกรดในการคัดมันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงมันมีเยอะเลยค่ะบางคนก็ชอบแบบว่าลูกใหญ่หรือว่าจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในหรืออะไรเงี้ยมันแล้วแต่พันธุ์ทำไมถึงเอาของดีๆให้คนเมืองนอกกินคนไทยไม่ค่อยได้กินคนไทยก็มีนะคะแต่คนไทยจะเลือกบริโภคคือคนไทยเนี่ยชอบของถูกและที่จะมีปริมาณเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะขายก็แล้วแต่ว่าถ้าขายที่ตลาดค่ะก็จะอีกเกรดนึงหรือว่าถ้าขายแบบส่งออกหรือขายในแบบห้างก็จะอีกเกรดนึงมันมีแบบว่าเอาเกรดของส่งออกแล้วมาขายให้คนไทยกินไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าอ๋อไม่ถึงส่งออกอันนี้ก็มีเหมือนกันคนไทยเราก็มีหลากหลายเกณฑ์อย่างที่ถ้าใครอยากจ่ายของแพงก็ได้กินใช่ก็ได้ของแพงบางทีแบบโลนึง 3,000 4,000 อย่างที่ออกก็เลือกจริงนะกล้าซื้อทุเรียนแพงอย่างนั้นเลยหรอใช่ค่ะคือขออนุญาตถามนะคะว่าที่บ้านเนี่ยเริ่มรับซื้อทุเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่คะคือต้องบอกว่าตั้งแต่รุ่นคุณยายเลยค่ะคือคุณแม่ก็เลยเหมือนทำตามตั้งแต่รุ่นแบบว่าคุณยายทำมาคุณแม่ก็สานมาเรื่อยๆแล้วน้องชมก็เลยแบบเห็นแม่ทำก็เลยสนใจก็เลยบอกว่าว่างๆก็เลยลองไปทำคือตอนเด็กๆแล้วน้องชมก็คลุกคลีอยู่กับทุเรียนอยู่แล้วไหมคะตอนเด็กใช่ค่ะก็คือเวลาแม่ไปหรือเวลาว่างอะไรเงี้ยเราก็จะติดไปด้วยแล้วก็จะไปดูแล้วชอบว่าเจอคนเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านเราไม่ได้มีสวนแต่ว่าเป็นการรับซื้อทุเรียนเป็นการรับซื้อค่ะแล้วก็จะแบบไปตั้งแผงแล้วก็รับซื้อตัวนี้อยู่ที่จันใช่ไหมคะคนสวนเขาจะรู้เหมือนว่าเขาก็รู้กันมานานแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มีขายทั้งปีไหมคะคะทั้งปีค่ะปีทั้งปีเลยคือทุเรียนเนี่ยมันออกทุกหน้าเพราะว่าเราไปกว้านซื้อแต่ละจังหวัดถูกไหมคะตั้งแต่ใต้จันทร์ตะวันออกนนทบุรีใช่แล้วทุเรียนเขตไหนหรือภาคไหนหรือจังหวัดไหนอร่อยที่สุดคะอร่อยที่สุดนะคะน้องชมคิดว่าน่าจะเป็นระยองนะความรู้สึกแต่ไม่รู้แล้วแต่คนชอบอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบชอบพันธุ์ไหนแบบอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหนูเป็นคนชอบแบบกรอบข้างนอกแล้วแบบข้างในนุ่มๆแต่ไม่ถึงขนาดเละแต่ว่าบางคนก็ชอบกินเละๆเพราะอร่อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เป็นแม่ค้าทุเรียนเนี่ยเราจะต้องรู้พันธุ์ของทุเรียนว่าทุเรียนมันมีพันธุ์อะไรบ้างใช่ค่ะแล้วมันมีกี่สายพันธุ์คะทุเรียนโอ้เยอะมากค่ะคุณพี่เยอะจริงๆมันจะเป็นแบบก้านยาวเอ้ยหมอนทองเอ้ยหรือแบบหลายคือชนีคือมีเยอะมากจริงๆก็คือแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าเขาชอบแบบไหนอย่างที่บ้านเราส่วนมากเน้นขายส่วนมากจะเป็นแบบว่าหมอนทองค่ะเป็นพันธุ์ยอดฮิตเลยใช่ไหมใช่ค่ะก้านยาวคือเขาเรียกว่าคลักกันมากกว่าเพราะอยากจากสวนก็แล้วแต่ว่าสวนบางสวนเขาปลูกพันธุ์ไหนก็เอามาคือเรารับหมดเลยค่ะใช่เพราะเราต้องส่งวันหนึ่งส่งประมาณแบบ 4-5-6 คันรถอะต้องเรียกเป็นแบบเป็นตันๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะก่อนจะคัดก่อนจะส่งก่อนจะอะไรอย่างเงี้ยระยะเวลาของทุเรียนเนี่ยมันจากต้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยความมันจะสุกมันใช้ระยะเวลาการเดินทางของทุเรียนนานแค่ไหนคะนานนะคะแต่ว่ามันจะมีแบบกรรมเขาเรียกว่าอะไรกรรมวิธีของทุเรียนเขาเรียกว่าการป้ายยาหรืออะไรสักอย่างค่ะมันก็จะแบบเหมือนทำวิธีการอะไรเงี้ยอันนี้หนูก็แบบรู้แบบไม่เยอะมากนะเห็นคุณแม่เขาให้ลูกน้องทำแล้ววิธีการเลือกทุเรียนเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีไม้วิเศษไม้หนึ่งในการเคาะไปที่เปลือกทุเรียนเนี่ยน้องชมสามารถตีแล้ววิเคราะห์ได้ไหมคะว่าทุเรียนอ่อนทุเรียนแก่ทุเรียนสุกไม่สุกพอได้ค่ะคือมันไม่ยากเลยนะคะก็คือคอร์สเนี่ยเราจะได้ยินเสียงมันจะมีเสียงต่างกันเท่านั้นเองอะค่ะว่าแบบเอ้ยอะไรยังไงว่าลูกนี่กินได้หรือยังหรือว่าใช่หรือว่าอันนี้มันยังต้องรอให้หัวมันหลุดก่อนไหมอันนี้มันใช่ค่ะมันไม่ยากแสดงว่าครอบครัวอยู่ในวงการทุเรียนเนี่ยมานานแล้วแต่หลายคนเนี่ยในโซเชียลเนี่ยเพิ่งเห็นว่าน้องชมเนี่ยนะคะเป็นแม่ค้าที่สวยมากเป็นแม่ค้าเซ็กซี่มากใครเป็นคนไปโพสต์ภาพในโซเชียลเหล่านี้คะก็คือตอนแรกค่ะ
น้องชมแค่โพสใน Facebook ตัวเองเนี่ยค่ะแล้วคือรู้จักพี่ๆนี่ได้แฟนเพจครับอีถ้าหนุ่มๆน่าจะติดตามกันทุกคนแหละในนี้ด้วยก็จะประมาณว่าเขาก็อินบ็อกซ์มาถามว่าเอ้ยน้องชมอย่างงี้แบบพี่ขอรูปไปลงได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบให้เครดิตมาถ่ายจากน้องชมอะไรเงี้ยว่าอ๋อได้ค่ะก็ขอเขาก็ขอรูปไปลงจากนั้นกระแสก็เลยมาเพียบเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือหลังจากนั้นกระแสก็มาเลยว่าเป็นแม่ค้าขายทุเรียนที่เซ็กซี่มากๆใช่บางคนก็คิดว่าแบบว่าแล้วก็จะมีงานเข้ามาว่าเอ้ยน้องรับโพทุเรียนไหมเลยโทษที่บอกเฮ้ยไม่ใช่ก็บอกเขาตรงว่าเอ้ยอันนี้คือธุรกิจที่บ้านจริงๆหนูไม่ได้บอกว่ามาแอบมานั่งถือว่าอะไรอย่างนี้นะเพราะมีหลายคนมากเลยแบบติดต่อว่าถ้าถือทุเรียนอย่างนี้เท่าไหร่คะหรืออะไรก็ถือไม่ได้เพราะที่บ้านเรามีใช่ก็คือเราก็มีของเราแล้วและอย่างอันนี้ก็คือเป็นทุเรียนที่อย่างทุเรียนที่มาแปรรูปเนี่ยเพราะว่าอยากให้มีหลากหลายมีจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุเรียนที่คนชอบค่ะจากตอนแรกเนี่ยก็คือขายทุเรียนเป็นลูกๆตอนนั้นเนี่ยขายดีไหมคะกับโซเชียลที่ตอนนั้นกำลังดังมากๆคือตอนที่ขายเป็นลูกๆคนติดต่อมาค่อนข้างเยอะมากค่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนคือน้องชมอ่ะขายส่งเขาจะบอกว่าซื้อ2ลูกได้ไหม5ลูกไหมหรือจะไปรับเองเลยอะไรแบบนี้ส่งนี่คือส่งกี่ลูกคะส่งเป็นตันตันหนึ่งคันรถก็มีเยอะมากนะคะประมาณ30-40ลูกเลยคือหนูขายแบบส่งคือแบบนั้นคือหมายถึงว่าถ้าเธอจะซื้อเนี่ยต้องซื้ออย่างเหมาเลยแล้วเพื่อนก็แบบเอามากินบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ถ้ามาแถวนี้ก็มันหยิบไปเลยอะไรแม่บอกหยิบไป10-20ลูกก็หยิบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มๆเนี่ยหลังจากที่โซเชียลเราโด่งดังเนี่ยนะฮะหนุ่มๆมาทุ่มบ้างไหมคะว่าขอซื้อทุเรียนตันนึงขอซื้อทุเรียนคันรถนึงมีใครกล้าขนาดนั้นไหมคะมีแค่แบบแซวๆมากกว่าคือเราก็ไม่รู้อะนะแล้วเราก็รู้จักเขาก็จะประมาณว่าแบบสวัสดีครับน้องชมแบบว่าไปรับเองสะดวกไหมครับอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแปลกๆไหมก็คือมาแบบนี้ยอดๆแต่ว่าอยากได้ทุเรียนจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยอดๆการขายทุเรียนเนี่ยมันต้องมีการแบกหามีการขนส่งหนักค่อนข้างหนักมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีกหนึ่งบทบาทของน้องชมคือการเป็นนางแบบใช่ค่ะมันก็สบายอยู่แล้วนี่คะกับการเป็นนางแบบก็โพสท่าสวยๆพอไม่ต้องไปขายทุเรียนก็ได้นี่ก็อยากช่วยคุณแม่ไงค่ะก็คือมีความรู้สึกว่าเห็นคุณแม่ทำก็อยากช่วยอะไรที่ช่วยเขาได้ก็อยากช่วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแม่เราตอนที่เราถ่ายทุเรียนเราคิดว่าเราจะเป็นกระแสไม่คิดค่ะไม่คิดเลยแล้วก็มีคนบอกว่าไปถ่ายตามกันเต็มเลยจากโซเชียลเลยบางทีเห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะบางทีก็แบบว่าคุณพระมีคนถ่ายกับทุเรียนเยอะมากๆเยอะมากเหมือนแบบว่าพอเราเริ่มถ่ายคนก็เอาไปถ่ายบ้างพอทุเรียนปุ๊บเริ่มมีแตงโมเริ่มมีอะไรที่เห็นหลายอย่างนะฮะซึ่งนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นผลงานที่ผ่านมาของคุณชมนะอันนี้ถ่ายแบบอะไรบ้างคะก็จะมีนะคะก็มีในนิตยสารนะคะในแฟนเพจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นแบบโฟโต้ทีปก็คือก็ถ่ายมาหมดแล้วอ่ะก็เรียกว่าโด่งดังมากในสื่อต่างๆนะรวมไปถึงภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวก็โด่งดังมากๆอยู่แล้วทำให้มีแฟนคลับติดตามมาเยอะมากๆด้วยเช่นกันก็ติดตามคนติดตามประมาณตอนนี้ประมาณ106ค่ะค่ะโอ้คนติดตามเยอะมากใช่ถ้าเป็นใน Instagram ก็ประมาณหนูจำไม่ได้ประมาณ 200,000-300,000 ประมาณเนี้ยโอ้โหคิดว่าคนเขาติดตามเราเพราะอะไรคะเพราะอะไรล่ะคะส่วนมากคือตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าคืออาจจะเป็นเพราะสาวเซ็กซี่มั้งถ่ายงานแต่ว่าหนูอีกมุมนึงหนูคือหนูชอบทำบุญแล้วหนูจะมันจะมีอัลบั้มส่วนตัวกับแบบทำบุญกันเถอะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนแบบอินบ็อกซ์มาถามเยอะว่าแปลกเนาะทำไมแบบดูแบบว่าเป็นคนแรงๆแบบอย่างล่าสุดไปงานวิสาขะใช่ไหมหนูก็ไปทำบุญไปสัมผัสไปบวชอ่ะไปบวชอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีคนเอารูปชุดชีลงแล้วก็แบบว่าไปเอาว่าโอ้โหแบบว่าถ้าเจอแบบนี้แล้วจะบวชได้ไหมหรือทำอะไรก็ไม่กระแสหมดเลยทำไมอ่ะใส่ชุดพรามเซ็กซี่อ่ะคะไม่เซ็กซี่มั้ยไม่เซ็กซี่เลยค่ะใส่แว่นไม่แต่งหน้าแล้วก็แบบว่าชุดชีพรามอะค่ะแบบว่าเพจอะไรจำชื่อไม่ได้ค่ะก็จะเอาไปแชร์บอกโอ้แม่ชีสวยไปขนาดนี้แต่ชายหนุ่มก็จะจำคราบของน้องชมในความเซ็กซี่เขาก็จะแบบเอาไปแชร์แล้วเอาไปเปรียบเทียบหรืออะไรก็ตลกดีค่ะจริงๆถามหน่อยว่าแล้วเราเข้าวงการพวกเป็นนางแบบได้ยังไงเพราะว่าบ้านเราก็ทำทุเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือจากการประกวดค่ะFSM โมเดลนะคะก็คือเป็นเอกสารประแห่งประเทศไทยก็คือเหมือนว่าค้นหาสาวเซ็กซี่แต่ว่า FSM เนี่ยคือเป็นสาวข้างบ้านที่แบบจากที่หนูอ่ะใส่ส้นสูงไม่เป็นเลยเดินก็ไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นแล้วก็พอมาเข้าประกวดพอเข้ารอบเขาก็จะมีการสอนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แปลงไปอีกก็เหมือนจับสาวข้างบ้านที่แบบไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็มาแปลงเป็นนางแบบอะไรเงี้ยอ๋อจับยายเฉิมคนนึงเงี้ยมาแปลงแต่ใส่ส้นสูงไม่ได้เต้นก็ไม่ค่อยได้อะ
แล้วก็งักๆเหลืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยคิดมาว่าตัวเองจะเป็นนางแบบหรือคิดว่าจะไปทำอาชีพอื่นไม่คิดเลยเพราะว่าคือตอนนั้นแค่แบบสนุกสุขกับเพื่อนเพราะเพื่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าไปประกวดแต่กอดแท็กซี่จะนั่งได้7คนใช่ไหมพี่เราก็เลยฟีลบอกว่าเฮ้ยหาแท็กซี่กันเพราะว่าเดี๋ยวไปประกวดเสร็จแล้วไปเที่ยวต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเรียนมากรุงเทพรังสิตนึกออกใช่ไหมคะแล้วก่อนจะเข้ามาในเมืองเพื่อนเขาจะเรียกกันอย่างนี้ก็จะแบบถ้าหาแท็กซี่หลายคนมันก็จะคุ้มเพื่อนก็จะตอนแรกหนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่า FSM เนี่ยคืออะไรไม่รู้เลยแต่เพื่อนบอกเฮ้ยไปเถอะประกวดแป๊บเดียวแหละประกวดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปเที่ยวต่อแค่นั้นเองค่ะแล้วตอนไปประกวดเพื่อนเขารอไหมเพื่อนเข้าก็เข้าไปประกวด5คนเข้ามา2คนก็หนูว่ามากเลยพี่แล้วงงมากคือเมื่อก่อนเซ็กซี่มาเพ้อเป็นยิ่งชมมากก็ตอนเด็กกระทอมเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วทำยังไงในการสลัดลุคสลัดภาพยังไงคะจากสาวเฉิมสาวข้างบ้านช่วงประกวดเนี่ยเครียดมากเลยร้องไห้กับทุกวันเลยเพราะแบบมันทำไม่ได้อะพี่หรือแบบเราเป็นตัวถ่วงคนอื่นเขาอะเรากดดันเราแบบหลายอย่างแต่คือแบบเหมือนแบบโชคดีที่ได้แบบเพื่อนรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยทุกคนแบบช่วยกันนู่นนี่นั่นก็เลยรู้สึกแบบดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกแล้วก็ทำให้ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะด้วยความที่ต้องเข้าสู่วงการของสาวเซ็กซี่มีการโชว์เนื้อหนังมังสาคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นเจ้าของในการทำธุรกิจทุเรียนเนี่ยก็พอนิตยสารออกใช่ไหมคะลงปกคุณแม่ก็ซื้อให้ทั้งหมู่บ้านเลยแม่เป็นคนแบบโอเพ่นมากคือเขาก็ทำไมลูกสาวฉันสวยอะไรเงี้ยบ้านก็จะแบบคือหนูสนิทกับแม่มากคุยทุกเรื่องจะเรื่องผู้ชายก็คุยหรือจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือเราสนิทกันตั้งแต่เด็กอะค่ะก็เลยจะแบบไม่ซีเรียสคุณแม่เห็นก็อุ๊ยลูกสาวฉันเธอก็ซื้อแจกเลยจ้าใครพูดไงก็ไม่ก็ทำไมล่ะฉันสวยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนจะมาถามเรื่องศัลยกรรมแม่ก็ถามลูกสินี่หรืออะไรอย่างเงี้ยตายแม่เขาจะไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะตอนแม่เป็นหัวสมัยใหม่ก็เลยสบายใจอ๋อแบบนี้ดีจังเลยอ่ะใช่ค่ะก็คือมีอะไรก็ไม่ปิดบังกันอายุน้องชมกับอายุคุณแม่ต่างกันเยอะไหมคะก็เยอะนะคะก็ประมาณ20อ๋อก็คือแม่ก็คือเป็นดูเป็นวัยรุ่นใช่แต่คือเขาเป็นคนอารมณ์ดีตั้งแต่แบบหนูไม่เคยโดนแม่ดุเลยนะหรือแบบหรือการไม่คุกคีเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบบอกได้ทุกเรื่องเขากลัวห่วงอะไรบ้างเพราะว่าสู่เข้าสู่วงการความสวยงามเนี่ยเขาก็ห่วงนะหรือแบบเวลาเราแอบไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะแอบไปก่อนนะแอบไปทำอะไรนี่แอบไปทำอะไรคะไออย่างนมอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ออกเหี้ยใช่ไหมก็คือตอนแรกอ่ะถามว่ามีไหมมันก็แม่ให้มาก็มีแต่มีนิดนึงก็เลยบอกว่าเหมือนพอประกวดอะไรเงี้ยก็จะมีสปอนเซอร์แล้วคือเราก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายที่ออกป้าแล้วคือเราก็คิดแบบเอ้ยแล้วก็ไปสืบประวัติเซิร์ช Google ด้วยนะว่ามันโอเคมันก็ไม่ได้อะไรแล้วก็แอบไปทำกลับมาแล้วก็คือให้แม่ดูแลให้แม่ไปรับหรืออะไรแม่รู้มาแม่รู้หลังจากที่ทำแล้วใช่รู้จักทำก็โอ้แม่ก็จะโอ๊ยไปทำทำไมลูกเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหายเขาก็ไม่ว่าอะไรเลยโอ้แม่ก็ดูแลให้ก็ดูแลเขาก็เลยเป็นคนนั่งแปะยาทำนู่นทำนี่ให้อะไรอย่างเงี้ยดีจังเลยอ่ะใช่นะครับก็คือไม่ได้ปิดไม่ได้ปกปิดคุณแม่นะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็หน้าอกหน้าใจไม่ได้มีใช่แล้วก็ขึ้นมาเท่าไหร่ครับประมาณ400ค่ะ400นะฮะเรียกว่าฟรีฟรีค่ะฟรีเป็นหน้าอกสปอนเซอร์นะครับผู้ชมขาสวยด้วยมาก็ได้มาจากความสามารถความสามารถของตัวเองนะฮะตามประกวดแบบได้รับรางวัลอะไรอย่างนี้นี่หลายๆคนนะฮะสงสัยว่าน้องชมเนี่ยเมื่อก่อนกับตอนนี้เนี่ยนะฮะหน้าตาเปลี่ยนไปไหมฮะเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่แบบว่าคือหนูไม่ได้ทำอะไรเยอะค่ะก็คือถ้าดูรูปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้แล้วว่าเป็นหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือทำอะไรบนใบหน้าบ้างหน้าหนูค่ะก็คือทำจมูกค่ะอย่างเดียวแต่จมูกเขาสวยมากเลยนะมีแก้ไหมคะหรือครั้งเดียวเลยครั้งเดียวค่ะทำหนูคิดว่าทำจมูกเจ็บกับทำนมอีกอะพี่แล้วไหนเจ็บกว่ากันระหว่างทำนมกับทำจมูกก็ทำนมคือพอตื่นมามันมีเลยอะก็ไม่ทรมานนะแม่แล้วก็ดูแต่ว่าทำจมูกเรารู้สึกอะใช่ไหมทำนมรู้สึกว่าโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้อะให้ทำอิ่มก็ไม่ทำแล้วอะแต่ให้ทำนมอิ่มทำนะเออถึงมันไม่เจ็บไงแต่ถ้าทำจมูกไม่เอาแล้วแล้วผ่าข้างล่างเจ็บไหมคะคะผ่าแปรงเพศเจ็บไหมคือต้องบอกว่าน้องชมเนี่ยคาแรคเตอร์เขาจะคล้ายๆกับแบบพวกเราน้าเป็นคนกล้าแสดงออกไม่นะคะที่แบบเป็นเชลีเดอร์ผ่านผู้ชายอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนกันเยอะแล้วเวลาอยู่เนี่ยผู้ชายก็จะกลัวๆหน่อยกลัวว่าเออใช่ไม่ใช่วะเพราะจะแบบเป็นคนที่แบบพูดเมาดูนี่นั่นสนุกสนานอะไรเงี้ยไม่ค่อยกลัวนางเป็นคุยเก่งเนาะคุยเก่งนะคุยเพลินนะแล้วเรามีเสียงคุยเพลินนะพี่เป็นการเจอคอนะใบอมน้ำเลยหนูพูดหนูพูดได้นะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าผลงานนะเรื่องของการถ่ายแบบหรืองานในวงการเนี่ยโหมีเยอะมากมายด้วยเข้าวงการมากี่ปีแล้วคะโอ้5ปีค่ะประมาณ5ปีวงการทานการถ่ายแบบเนี่ยให้อะไรกับเราบ้าง
เยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราทำอะไรอย่างแบบเราก็ต้องแบบเราไม่ได้ใส่ใจทานข้าวนู่นนี่นั่นหรืออะไรแต่คือตอนนี้พอเรากลายเป็นแบบคนที่คนรู้จักแล้วเนี่ยการวางตัวก็โดนสอนมาเยอะเหมือนกันตอนแรกก็กดดันเพราะไม่เป็นตัวของตัวเองพี่ปกติเลยอยากจะหัวล้อเลยอยากจะบ้าแล้วก็สไตล์เราแต่ตอนนี้ก็ต้องแบบสำรวมหรืออะไรอย่างเงี้ยตามแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรประมาณแต่ก็ต้องมีแหละนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีการดูถูกเหยียดหยามนะคะว่าอุ๊ยอาชีพนี้ขายเรือนร่างมีคนพูดให้เข้าหูบ้างไหมคะหนูไม่แคร์เลยค่ะเพราะว่าเขาทำแบบหนูไม่ได้ไอ้ความพี่หนูนะแล้วคือแล้วก็ความสามารถอ่ะหนูได้มาหนูก็ทำตามความสามารถหนูไม่ได้แบบว่าขายอะไรที่มันไม่ดีเพราะว่าอันนี้ก็หนูก็รักษาฟิตเนสนู่นนี่นั่นรวมไปถึงอาชีพก็ไม่ได้แบบไม่ได้ว่าใครจะมาเป็นได้แล้วถามว่าเฮ้ยสบายไหมก็ไม่ได้สบายนะกับการที่ต้องมานั่งใส่ส้นสูงต้องมานั่งอดอาหารหรือแบบทำตัวเองให้สวยตลอดเวลาหรืออะไรค่ะคือทุกคนยังรับพี่ตีอยู่ไหมรับค่ะก็ล่าสุดก็ทำมอเตอร์โชว์ค่ะอยู่หุ่นใดค่ะก็จะเป็นนางฟ้าหุ่นใดก็จะเป็นอีกลุคนึงหุ่นใดก็จะแบบแบ๊วๆเลยอะไรเขาก็น้องชมได้หลายลุคดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นนางแบบด้วยแล้วก็เป็นพริตตี้ด้วยต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทอีกหนึ่งความสามารถของเธอแต่ความสามารถที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยเจ๋งจริงๆนั่นคือบทบาทแม่ค้าทุเรียนแม่ค้าทุเรียนลีลาการขายทุเรียนของน้องชมเป็นลีลายังไงบ้างไม่พี่หนูว่าขายปกติเลยจริงแต่ว่าด้วยความที่เหมือนว่าเขาเอารูปไปลงคนก็จะแบบอุ้ยทำไมเซ็กซี่จังเลยนะหนูก็แค่ใส่เสื้อกล้ามเกงวอร์มอะไรเงี้ยชิลๆเพราะแดดมันร้อนอะเนาะก็ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือที่บ้านทำเองใช่ค่ะอันนี้ก็คือแปรรูปจากที่แบบทุเรียนที่เหมือนเขาคัดแล้วใช่ไหมคะแล้วคัดแบบอันไหนที่มันส่งออกไม่ได้ที่เราต้องทิ้งมันก็เสียเงินเป็นแสนๆพี่หนูป้าหนูก็เลยคิดว่าแบบจะช่วยแม่ยังไงดีก็เลยเรามาแปรรูปเป็นทุเรียนทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือก็จะไม่ใส่สารกันเสียหรืออะไรก็คือให้มันแบบอร่อยจริงแล้วก็ธรรมชาติจริงๆเพราะเราก็เรียนรู้จากคนสวนจากอะไรมาคือใช้ชื่อนะฮะว่าทุเรียนทอดกรอบน้องชมอันนี้แม่คิดให้ค่ะแม่คิดให้เอาเป็นชื่อได้เลยทุเรียนทอดกรอบน้องชมนะฮะจำหน่ายหรือว่าขายอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้คือตอนนี้ขายออนไลน์ค่ะเพราะยังไม่ได้แบบจริงจังเท่าไหร่แต่ว่าเวลาไปงานอีเวนต์หรืออะไรก็จะมีคนอินบ็อกซ์มาซื้อแล้วก็จะแบบหอบไปด้วยหรืออะไรเงี้ยหรือว่าก็จะมีส่ง EMS ให้ส่งเคอรี่ให้อะไรเงี้ยค่ะราคา1กระปุกเนี่ยราคาเท่าไหร่คะ1กระปุกตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะคือกระปุกละ250นะคะมีอยู่ประมาณ2ขีดนั่นเองซึ่งปกติถ้าไปซื้อตามตลาดหรืออะไรเงี้ยก็ประมาณ500ขึ้นเลยแต่ของหนูอ่ะคือเอามาจากสวนจริงๆแล้วคือเราก็ไม่ได้มีอะไรเค้าเรียกว่าแบบค่าใช้จ่ายไม่ต้องมีพ่อค้าคนกลางไม่ต้องมีค่า GP ต่างๆใช่ค่ะก็เลยมาขายแบบราคาแบบนี้ก็แอบกลัวแบบจะโดนเจ้าอื่นด่าหรือเปล่าก็ขายราคาค่อนข้างถูกเหมือนส่งมาจากสวนเลยนะคะจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าคนไทยเนี่ยชื่นชอบเรื่องของการรับประทานทุเรียนอย่างมากแล้วฟีดแบคเป็นอย่างไรบ้างก็ดีนะคะถามว่าดีไหมดีมากเลยค่ะเพราะว่าขนาดหนูทำไปหนูยังกินไปเลยก็เลยรู้สึกเริ่มอ้วนแล้วคือมันเป็นทุเรียนลองชิมไหมคะเพราะว่ามันแบบว่าเพื่อนไปตีก็ซื้อกันเลยซื้อกันค่ะถือว่าอย่างล่าสุดเป็นงานวันเกิดเพื่อนกับแกขนทุเรียนมาเลยนะก็ขนก็กินกันแล้วซื้ออีกมันจะเป็นของที่แบบกินแล้วมันติดอะค่ะพี่หนูก็ถือไปอย่างเงี้ยหรอไม่หนูก็ใส่ไว้บนรถเลยทุเรียนไม่จ้าทุเรียนไม่จ้าอย่างเงี้ยหรอซื้อสิเอาไม่ซื้อหรอของอร่อยนะไม่เคยกินหรออะไรเดี๋ยวเล่าอย่างนี้ดีกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะมาดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าน้องชมเนี่ยมาสวมบทบาทของการขายทุเรียนทอดกรอบลีลาก็จะเป็นไงสมมติว่าเราไปทำงานเราจะถือไปหลายๆอันถือมาหลายๆอันใช่ไหมก็จะถือก็จะเดินตามสไตล์เดินให้มีจุดเด่นมากที่สุดให้คนอื่นทำอะไรเป็นบ้าหรอเปล่าขายทุเรียนค่ะอะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรค่ะก็หรือว่าแกถืออะไรมาทุเรียนทอดไงแกจะไม่เคยกินหรอทุเรียนบ้านแกหรอใช่บ้านฉันเองแกเดี๋ยวก่อนนะคะแกจะเสียตังค์ไหมอ่ะโอ๊ยฟรีฉันรวยกินไม่อ่ะดังเปย์นะดังให้เพื่อนกินด้วยกินไปก่อนถ้าไม่อร่อยเพราะว่ากันแกแล้วค่ะแกแล้วค่ะแกแล้วค่ะแกไม่ขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยเอาเลยได้เลยชิมได้ค่ะกรอบเนี่ยมันแกกรอบมากอ่ะมีอยู่แล้วไม่หืนไม่เหมือนอื่นเอออร่อยเนาะไม่อร่อยมากอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยแล้วฉันจะอ้วนไหมอ่ะไม่ค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงสวยแล้วที่บอกไว้เป็นอะไรติดแล้วเอาหรอมังกรทุเรียนจะกินแล้วติดนะใช่หัวขาดไปกินไปอ่ะเอาหมดแล้วเออยังไงอ่ะเอาเลยค่ะกินแล้วหยุดไม่ได้ใช่กินแล้วหยุดไม่ได้จริงเท่าไหร่ไม่จัดรายการแล้ว
คือจริงๆแล้วมันมีการปรุงรสของความเค็มอันนี้ไม่ปรุงแม่เลยเพราะว่าเป็นทุเรียนจริงๆเลยไม่ใส่แบบน้ำตาลหรือใส่อะไรที่เขาปรุงรสกันอะไรเงี้ยไม่เลยมีความมันของทุเรียนมีความกลมกล่อมของทุเรียนเพราะนั้นกินแล้วไม่หยุดนะน่ะกินแล้วไม่หยุดจริงๆแล้วเนี่ยมีชายหนุ่มมาแบบว่าขอเตือนซื้อทุเรียนกรอบทุเรียนอย่างเงี้ยมีไหมคะมีค่ะก็มีเยอะแต่ว่าก็ขายนะเราซื้อก็ขายอยู่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรือแต่บางทีเนี่ยเพื่อนผู้ชายก็บอกว่ามึงแบบป้ายอ่ะกูแกะออกได้เพราะว่าเดี๋ยวเบียร์ด่าเลยก็มีฟิลนี้เหมือนกันนะเหมือนประมาณว่าแบบโอ้โหมีใครเข้าบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเพื่อนก็แซวก็ตลกดีอะไรนี่งานโลโก้นะคุณผู้ชมค่ะเราจะเห็นชัดเจนเลยเล็กลงนิดนึงอันเก่าจะใหญ่มากอันเก่ามันลูกตัวเราใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็คือย่อตัวเองลงแต่ชายหนุ่มก็บอกว่าให้เอาโลโก้ออกตัวเมียด่าไม่แล้วเวลาคนสั่งเราเป็นคนส่งเองหรือเปล่าหรือว่าหนูส่งเองค่ะถ้าเป็นเรื่องทุเรียนทอดหนูทำเองหมดแล้วอย่างทุเรียนทอดอย่างเงี้ยมันอยู่ได้นานไหมอยู่ได้นานไหมก็คือถ้าสมมติว่าเราซีนไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่คือถ้าสมมติมันไม่โดนลมไม่อะไรอะค่ะมันก็อยู่ได้นานค่ะแต่ว่าของหนูอะจะสดใหม่คือหนูแบบเน้นแบบว่าสมมติว่าทำมา300กล่องก็จะขายให้รีบขายให้หมดเลยแล้วค่อยทำใหม่เพราะว่าหนูไม่อยากทำค้างไว้เพราะถ้าทำค้างไว้แล้วเดี๋ยวมันไม่คือถ้ามันเหม็นมันจะขึ้นใช่ไหมแล้วมันไม่อร่อยแล้วมันไม่กรอบถ้ามันหนืดๆอย่างเงี้ยหนูก็ไม่แสดงว่าเปิดออเดอร์เองหมดเลยนะคะกระแสฟีดแบ็กในเมืองไทยเนี่ยการตอบรับดีไหมคะดีค่ะคือตอนนี้คือเพิ่งเริ่มอะค่ะเราเรียนทอดก็โอเคค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้จริงๆแล้วด้วยความที่เป็นนางแบบเนี่ยหลายๆคนบอกว่าน้องชมเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้เรื่องของการทำธุรกิจหนูเอาความรู้เรื่องของการทำธุรกิจมาจากไหนบ้างคะก็ดูจากคุณแม่เป็นตัวอย่างนะคะคือหนูอย่างที่บอกสิกับแม่อยู่แล้วหนูก็จะถามอะไรก็ถามแม่หมดเลยคือไม่ปิดกั้นคือไม่แบบอยากรู้อะไรก็ถามหรือก็ถามเพื่อนบ้างเซอร์คิสเกิลบ้างอะไรอย่างเงี้ยวางแผนธุรกิจทุเรียนทอดน้องชมไว้ยังไงบ้างวางแผนก็ตอนนี้ก็ลองให้ตลาดคนไทยก่อนละกันเพราะเพิ่งเริ่มทำนะคะก็ตอนนี้ก็ลองดูก่อนก็ยังไม่อยากเปิดร้านจริงจังเพราะถ้าเปิดร้านจริงจังคงไม่มีเวลาถ่ายแบรนด์แน่นอนเลยเพราะว่าถ้าเปิดร้านแล้วก็ต้องแบบคือถ้าหนูทำอะไรแล้วหนูก็อยากจะทำให้มันสุดๆไปเลยไม่อยากแบบกักไว้อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นการจำหน่ายออนไลน์ใช่นะคะกระแสฟีดแบ็กของการจำหน่ายออนไลน์เนี่ยดีไหมดีนะคะก็ขายหมดนะคะหมดตลอดชายก็แบบล็อตแรกล็อตสองก็ขายหมดแล้วอะไรเงี้ยนี่ก็เพิ่งมาทำมาอ่ะแล้วอีกพอเวลาหมดเราก็ลงไปทอดเองใช่ค่ะก็คือเราก็จะดูว่ามันก็จะไปจานอีกรอบนึงก็จะไปดูไปคุมไปทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็นั่งแพ็คเองเหรอมีคนใช่ค่ะแล้วก็มีคนงานด้วยก็ช่วยเขาด้วยอะไรเงี้ยก็แบบนี้เลยเนี่ยแต่ละอาทิตย์เนี่ยโอ้โหมหาศาลไหมคะกับการจำหน่ายก็ได้อยู่นะคะก็ถือว่าได้อยู่ค่ะไม่ถึงคำมหาศาลมากแต่คือก็ได้เรื่อยๆมากกว่าเหมือนแบบพอคนกินแล้วชอบอย่างเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็จะสั่งอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปากต่อปากบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนบอกว่าการเป็นนางแบบน้องชมเนี่ยนะคะต้องไม่ธรรมดาในการกินทุเรียนทอดกรอบ วันนี้คุณผู้ชมขาเราจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ชมการรับประทาน ทุเรียนทอดกรอบในโหมดของพริตตี้ในโหมดของความเซ็กซี่เขาจะกินอย่างไรมาดูเซ็กซี่ได้บ้างนะเดี๋ยวจะให้น้องชมเนี่ยกินให้ดูหน่อยว่าให้คุณพี่ไปเป็นตัวอย่างแล้วคุณแม่คุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ก่อนนะเริ่มค่ะอย่างเงี้ยไม่เป็นคอนเสิร์ตไม่เป็นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เสิร์ตทำไมอะเซ็กซี่ดีออกอันนี้เซ็กซี่แบบแล้วประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันในโหมดของน้องจงบ้างสาวเซ็กซี่ของเรานะฮะจะรับประทานทุเรียนทอดกรอบอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็ต้องหมักมาก่อนนะคะโอ้ยเกลียดรู้ว่าผ่าเกลียดรู้ทุเรียนอ่ะลองชิมได้นะคะอร่อยอร่อยจริงวิปัสสนามาตั้งขอพี่กันด้วยค่ะขอพี่กันด้วยไม่ใช่ทุเรียนไม่สบายพี่กันทุเรียนเยอะไม่ได้ก็ใช่ไหมจุกทุเรียนเข้าไปเยอะๆเดี๋ยวจะแบบนี่คือการทุเรียนแบบแบ๊วๆของเขาแค่นี้ก็เซ็กซี่แล้วอ่ะอร่อยแล้วค่ะอร่อยไหมเอาละเปิดให้ฉันกินอีกแล้วหนึ่งจะไม่โดนนี่จัดรายการไม่ได้จัดเองทุเรียนเยอะๆร้อนในนะใช่ไหมหรอทุเรียนทอดไม่เป็นไรทุเรียนไหมคะทุเรียนทอดไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะมันไม่ให้ทุเรียนลูกบางทีคนไทยเขามีความเชื่อผิดเยอะบอกว่ากินทุเรียนอ้วนจริงๆแล้วเนี่ยทุเรียนบางทีอ่ะ
อ้วนน้อยกว่าผลไม้ชนิดอื่นอีกจริงผลไม้อย่างบางอันอะมะม่วงเนี่ยเขาบอกว่าแป้งเยอะมากทุเรียนเนี่ยแป้งน้อยกว่าน้อยกว่าแต่อ้วนซ้ำซ้อนค่ะเพราะเป็นทุเรียนด้วยแล้วมีน้ำมันด้วยนะคะแต่น้ำมันของน้องชมทุเรียนทอดกรอบน้องชมไม่ธรรมดาเป็นน้ำมันยังไงคะค่ะก็คือว่ามันเป็นน้ำมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าเราไม่ได้ใส่น้ำมันแบบหนูก็อธิบายไม่ถูกอ่ะคือแม่หนูไปเป็นเหมือนเป็นเฉพาะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาทอดหรืออะไรมันจะไม่ทิ้งอะไรมันจะไม่ทิ้งแบบว่าเป็นตะกอนที่มันเป็นออกมาอย่างนั้นใช่ไหมคะก็คือมันจะเทแยกออกไปเป็นน้ำมันที่ใส่ครั้งเดียวแล้วก็ใช่ไม่ใช่น้ำมันวนกลับมาไม่ใช่น้ำมันกลับใช้ใหม่นะคะเป็นน้ำมันที่ทอดครั้งเดียวมันไม่เหม็นหืดด้วยใช่แล้วค่ะกินแล้วหยุดไม่หยุดใช่เลยค่ะเผื่อจะมาสั่งอีกใช่ละนี่ถ้าไม่ป่วยแล้วจะกินแต่ชอบกินมากชอบกินเราก็เป็นชอบกินทุเรียนมากเพราะมีสามีเป็นคนจีนอ๋อไปแหละถ้าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยอยากลิ้มลองรสชาติทุเรียนทอดกรอบน้องชมเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะค่ะก็คือส่วนมากก็อยู่บน Facebook นะคะชมเชียร์หวังพงค่ะก็คือเสิร์ชเข้าไปได้เลยหรือว่ามันจะมี ID LINE นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ID ไลน์ก็คือทุเรียนดอกซีนะคะคือแอดไลน์มาได้เลยซื้อทุเรียนนะคะแอดไลน์มาปกติจองแอดมาเยอะมากใช่แอดไลน์มาอย่างเงี้ยหรอแล้วแอดมาซื้อทุเรียนหรือแอดมาซื้อแอดมาคุยอ๋อทหารตำรวจมีทุกอาชีพเลยหนูตกใจเหมือนกันค่ะตกมาเข้ามาคุยยังไงคะส่วนใหญ่ก็แบบว่าครับหรือแบบว่าขายทุเรียนแบบพอไหมครับมีเงินใช้พอไหมมาแนวป๋าเลยแล้วหนูเป็นคนอ่านเองตอบเองตอบไลน์เองหมดเลยไม่ตอบค่ะก็ขำๆสไตล์หนูไม่ค่อยซีเรียสเรื่องพวกนี้อยู่แล้วหนูเป็นคนไม่คิดเยอะค่ะค่ะแต่ถ้าเขาเข้ามาว่าตู้เรียนราคาเท่าไหร่นี้อ่ะคุยก็คุยค่ะก็ขายจะมีจำหน่ายแล้วมีไหมคะก็เริ่มจากการซื้อตู้เรียนก่อนหลังจากนั้นนะชวนกินข้าวหลังจากนั้นก็ไปชวนอย่างอื่นนะยังไม่มีเร็วไปรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ค่ะก็สามารถโทรสั่งได้เลยนะคะผู้ชมขาที่0947291085นะคะเบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอค่ะสามารถสั่งไปได้เลยนะคะรวมไปถึง Facebook คุณผู้ชมก็สามารถสั่งไปได้ที่ Facebook เช่นกันนะคะชนชยานะคะคงอาบหวังคงหวังคงนะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามได้เลยนะคะขอย้ำนะคะว่าซื้อทุเรียนทอดกรอบนะคะอย่าไปทำอย่างอื่นใช่ค่ะส่วนใหญ่ผู้ชายจะมาในแนวนี้จะมีนานๆเยอะค่ะส่วนใหญ่ FC หรือว่าคนที่ซื้อทุเรียนเนี่ยเป็นกลุ่มไหนคะมีทุกกลุ่มเลยนะคะเด็กๆก็มีค่ะแบบเด็กม.ปลายหรืออะไรเงี้ยก็มีหรือว่าจะเป็นแบบผู้ใหญ่หรือจะเป็นเพื่อนคือมีหลากหลายค่ะเด็กม.ปลายใช่แล้วก็หนูเห็นโปรไฟล์ใครก็ใส่ชุดม.ปลายอยู่แล้วชุดลูกเสือเงินเก็บเงินที่เรียนตอนกรอบได้หรือลูกพี่ครับเดี๋ยวผมขอเอ่ยเงินวันศุกร์นะคะขอทำไมลูกอ๋อผมเก็บตังค์ค่ะน่ารักจริงเหรอเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ส่งให้ฟรีก็ได้พี่ก็เอ็นดูเนาะแบบผมขอรอเก็บตังค์ว่าตายแล้วลูกน่ารักจริงจังเหรอเดี๋ยวพี่ส่งให้ก็ได้อร่อยแล้วบอกต่อด้วยนะชอบมากครับผมกำลังเก็บตังค์อยู่ชอบพี่หรือชอบทุเรียนคะทุเรียนเป็นแม่ค้าใจดีด้วยนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถของเธอนะคะอีกหนึ่งบทบาทของนางแบบสาวนะคะที่หลายๆคนบอกว่าสวยแค่หน้าตาอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอสวยที่ความสามารถด้วยนะคะนั่นก็คือน้องชมชนชยานั่นเองนะคะซึ่งน้องชมขาอยากจะฝากอะไรกับ FC อยากจะฝากอะไรกับลูกค้าที่อุดหนุนทุเรียนรวมไปถึงทุเรียนทอดกรอบของหนูด้วยค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะก็รู้สึกดีรู้สึกแบบประทับใจแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าเหมือนพอเราขายของแล้วได้เขาเรียกว่าผลตอบรับดีแล้วก็รู้สึกชื่นใจเนาะแล้วก็จะมีกำลังใจในการที่จะแบบทำดีต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งแฟนคลับก็ถ้าติดตามเราก็ติดตามไปนานๆนะคะขอบคุณมากงานพิธีงานนางแบบทิ้งไหมคะก็เจอกันตามอีเวนต์นะมีอีเวนต์ที่ไหนเจอน้องชมที่นั่นอยู่แล้วน้องชมก็ยังคงทำงานพิธียังคงทำงานนางแบบแต่การขายทุเรียนคืออาชีพเสริมคืออาชีพของครอบครัวนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะขอชื่นชมนะคะอีกหนึ่งสาวเก่งมากความสามารถนะคะน้องชมหรือว่าชมพู่ FSM หรือว่าน้องชมชนชยาค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณชมค่ะสามารถอุดหนุนเธอได้เลยนะคะเพียง250 บาทเท่านั้นค่ะก็แอดไลน์ไปได้เลยนะคะที่ไลน์ด้านหน้าจอนะคะ
รวมไปถึง Facebook แล้วก็เบอร์โทรศัพท์สามารถสั่งได้เลยนะฮะซึ่งวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะฮะพรุ่งนี้แขกรับเชิญของเราแซบอยู่ในกระแส Talk of the Town นะฮะเกี่ยวอะไรกับหวย30ล้านเธอมีนามว่าฟ้านะคะวันพรุ่งนี้เจอกันอย่างแน่นอนกับรายการคนดังขอโชว์วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีกันอีกแล้วนะคะสำหรับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆได้จัดงานสัมมนาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่9ภายใต้แนวคิดพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาสร้างคนดีสู่สังคมระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนนี้ค่ะจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นเวทีกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเดี๋ยวเราฟังรายละเอียดกันดีกว่าค่ะการแถลงข่าววันนี้นะครับเป็นการแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่9นะครับซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่14ถึง15มิถุนายนปีนี้นะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติครับแล้วก็ในการจัดงานครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานได้รับความกรุณาจากพระท่านนายรัฐมนตรีซึ่งที่ได้กำหนดว่าจะมาเป็นผู้ประธานงานนะครับในการจัดงานครั้งนี้นั้นกรอบของงานที่เราจัดขึ้นก็ได้รับความเห็นชอบเป็นไปตามที่ท่านคณะกรรมการส่งเสริมสภาคุณธรรมแห่งชาติได้กำหนดไว้นะครับกรอบของงานนั้นเรามุ่งยึดที่ว่าพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาสร้างคนดีสู่สังคมนะครับด้วยความมุ่งหวังว่าผลจากการทำงานในครั้งนี้จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมช่วยกระตุ้นให้สังคมได้ให้ความสนใจให้ความสำคัญกับคุณธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะศูนย์คุณธรรมเนี่ยค่ะในเรื่องของการจัดงานสัมมนาคุณธรรมเนี่ยก็จะทำให้อยู่ในเป็นภารกิจหนึ่งที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเนี่ยได้มอบหมายให้ศูนย์คุณธรรมได้จัดสมัชชานะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดสมัชชาเนี่ยในปีที่ผ่านมาซึ่งจัดปีเว้นปีในปีที่ผ่านมาปีที่ไม่ได้จัดเนี่ยเราก็ลงไปทำงานในพื้นที่ในต่างจังหวัดนะคะเพื่อที่ให้ได้ภาพรวมของทั้งประเทศแล้วพอมาจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในครั้งที่9เนี่ยค่ะทุกภาคส่วนในภูมิภาคเขาก็จะได้นำกิจกรรมหรือผลสำเร็จหรือการที่ทำแล้วเป็นตัวอย่างเกิดชุมชนคุณธรรมเกิดองค์กรคุณธรรมขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะมานำเสนอในงานนี้นะคะก็ไฮไลท์ของงานก็ที่ผมเรียนไปแล้วนะครับก็มีหลายอย่างคือมีทั้งเรื่องของตัวที่เราจะเชิญทุกภาคส่วนมานะครับแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่เอาตัวอย่างกรณีศึกษาที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นชุมชนคุณธรรมองค์กรคุณธรรมนะครับอำเภอคุณธรรมจังหวัดคุณธรรมเนี่ยได้มาแสดงให้เห็นว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทเนี่ยเราได้ทำกันไปเยอะแล้ว
นะครับแล้วก็รวมทั้งมีศิลปินดาราที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการทำเรื่องคุณธรรมเนี่ยมาช่วยด้วยนะครับแล้วที่ไฮไลท์กันก็คือว่าจะมีการมอบนะครับประกาศเกียรติคุณนะครับกับบุคคลคุณธรรมซึ่งบุคคลคุณธรรมเนี่ยก็มาจากการจัดสมัชชาคุณธรรมครั้งที่8ที่เราไปค้นหานะครับบุคคลที่น้อมนำเอาความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาที่พระรัชกาลที่9ได้มอบไว้เนี่ยนะครับไปดำเนินชีวิตนี้ก็จะมามอบรางวัลในวันนี้นะครับแล้วก็คิดว่าในส่วนนี้เนี่ยที่สำคัญที่สุดเกิดมันเป็นการรวมพลังประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลนะคือมีทั้งภาคส่วนขององค์กรภาครัฐภาคประชาชนภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยในการที่จะร่วมกันทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรมนะครับที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมครับค่ะสุดท้ายให้ท่านฝากโครงการนี้หน่อยละกันนะฮะผมอยากจะฝากน้องๆสื่อมวลชนนะครับว่าแน่นอนว่าเป้าหมายของเรานั้นเราต้องการที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนและชาวไทยได้มาร่วมงานนี้ให้มากที่สุดนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะขอคือผมอยากจะเห็นเยาวชนเห็นสถานศึกษาและโรงเรียนต่างๆได้นำเยาวชนนำนักเรียนมาร่วมชมกิจกรรมมารับฟังความคิดเห็นมาดูกิจกรรมนิทรรศการต่างๆซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมากนะครับชั้น8ไทยแลนด์นิว